นุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเอาละครับวันนี้ถาดพิซซ่าของเรานะครับอันนี้หาซื้อง่ายนะฮะเป็นถาดแบบนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ผู้ช่วยของผมนะครับเป็นคนรีดแผ่นแป้งนะครับเราก็จะมีแป้งนวล นะคะคือแป้งสาลีทำขนมปังของเรานั่นแหละเพื่อให้แป้งของเราเนี่ยนะคะไม่ติดคือถ้าเป็นแบบพิซซ่าแบบอิตาเลียนจริงๆเขาก็จะไม่ใช้ที่รีดแป้งเขาก็จะค่อยกดๆๆออกไปแล้วเขาก็จะแผ่ออกมาได้แต่ว่าอันนี้เป็นพิซซ่าแบบไทยสไตล์ไทยสไตล์ง่ายๆคือตอนนี้เราดูรู้เลยว่าเราจะได้พิซซ่าที่เป็นหนานุ่มนะเพราะดูจากแป้งที่ตอนนี้เรารีดปุ๊บนี่แบบพิซซ่าทำไมต้องเป็นกลมฮะเป็นเหลี่ยมก็ได้บางที่ก็เห็นเป็นพิซซ่าเป็นสี่เหลี่ยมไงจำได้ไหมที่เราไปกินกันอ่ะเราเหรอใช่ช่วงนี้คุณไปไหนไม่ค่อยชวนผมเลยเปลี่ยนไปอ่ะเอานะนิดหน่อยนะเอาเป็นว่าที่ยอดนิยมเนี่ยก็คือเป็นแบบรูปวงกลมใช่นะครับเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าแป้งเรายืดได้แบบแป้งเราดีมากนะผมพูดเลยเนี่ยอร่อยมากนะขอโทษนะครับพิซซ่านะครับไม่ใช่โรตีก็แล้วคุณต้องเล่นก็พยายามทำให้พิซซ่าของเราเนี่ยนะคะเลยถาดมาหน่อยครับจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็เอาใส่ถาดของเราถาดของเราต้องมีรองอะไรด้านใต้ไหมไม่จำเป็นเลยไม่จำเป็นเลยนะก็ถ้ามันเกินขึ้นมาเนี่ยนะคะสำหรับด้านนั้นเนี่ยนะคะตัดอย่างเดียวนี่นะคะท่านนั้นก็ใช้ตัวใช้มือเนี่ยนะคะกดลงไปก่อนง่ายๆแบบนี้เลยค่ะแบบนี้ถ้าแบบผมอยากได้แบบที่เขาฮอตฮิตกันแบบเป็นแบบมีชีสอยู่ตรงขอบอะไรอย่างเงี้ยครับก็เมื่อกี้ที่เอาออกไปต้องบอกลงหน้านะคะม้วนกลับมาใช่ก็จะตลบกลับมาแบบนี้นะคะเราก็ได้แป้งพิซซ่าที่ความหนาตามต้องการของเราละจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าคุณอยากให้เขากรอบแบบทานง่ายคุณก็เอาไปอบก่อนแต่ถ้าเกิดอยากให้เขาฟูหน่อยก็ทิ้งเอาไว้จนเขาขึ้นฟูเขายังจะขึ้นได้อีกขึ้นได้แล้วเราค่อยเอาไปอบเอาละครับอันนี้คือจะเข้าเตาอบใช่ไหมใช่ก่อนเข้าเตาอบเราก็เจาะรูนิดนึงเพราะเราอันนี้เป็นแบบเหมือนไทยๆนะเราเวลาเราอบอะไรเนี่ยถ้าเกิดเราไม่อยากให้แป้งของเราพองพองพองมีฟองอากาศขึ้นมาเยอะเนี่ยเราก็เจาะรูไล่แรงดันให้ผิวเขาเรียบๆสวยๆนะครับวางลงไปเอาให้สุกเลยนะฮะระหว่างนี้นะครับสิ่งที่เรารอคอยกระเพราเนื้อนะครับผมบอกเลยนะประเทศไทยเนี่ยกะเพรานี่คืออาหารแบบพื้นฐานเลยแต่หลายคนเนี่ยเวลาผัดเนี่ยชอบมีปัญหาติดกระทะบ้างนะผัดแล้วไม่ถึงใจกะเพราเนี่ยคุณแค่ง่ายๆเลยกระทะนอนสติ๊กตราหัวม้าลายผัดชวัดเฉวียนยังไงนะฮะมันคล่องมือไปหมดนะครับและนี่เวลาคุณจะผัดผมแนะนำสูตรผมนะคุณฟังเลยนะน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับเพราะว่าเวลาเราจะผัดอะไรนะน้ำมันถั่วเหลืองแบบนี้เลยนะครับคุณเวลาคุณผัดกะเพราเนื้อคุณใส่กระเทียมกับพริกก่อนหรือใส่เนื้อก่อนอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะคุยเหมือนกันเราต้องทำข้อตกลงกันก่อนปกติแล้วนะครับถ้าเรากินกับข้าวเนี่ยผมคิดว่าเราใส่กระเทียมก่อนใส่พริกก่อนให้หอมไปเลยแต่วันนี้เรามาทานบนพิซซ่าผมมีความรู้สึกว่าอยากเอาเนื้อเนี่ยไปเจียวให้น้ำมันเขาออกแล้วแห้งๆหอมๆอ่ะนะใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องทิ้งให้เนื้อมันแบบเกรียมๆหน่อยนะลืมแล้วเราก็มั่นใจได้เพราะว่าเขาจะไม่ไหม้เพราะอันนี้เป็นกระทะนอนสติ๊กตาหัวมะลายครับนี่เห็นเป็นไงมั่นใจแต่ตรงนี้คุณต้องระวังนะครับถ้าคุณทิ้งไว้อาจจะไหม้ได้นะฮะเพราะอันนี้เราอบแบบไฟแรงให้ทิ้งไว้ไงแล้วคุณผัดทำไมอ่ะผมเห็นมันจะมีบางไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยพอเนื้อของเรานะฮะเริ่มแบบเริ่มกระเด็นเริ่มกระเด็นมีสีน้ำตาลบ้างและบางมุมนะฮะนั่นคือสีสันของความอร่อยนะครับอาจจะกันเนื้อไปมุมหนึ่งนะฮะแล้วก็ลงในส่วนของกระเทียมสับได้เลยกระเทียมสับนะครับตามด้วยนี่แหละครับพริกขี้หนูนะครับด้วยความที่วันนี้เราเอามาเสิร์ฟบนพิซซ่าเนาะดังนั้นเนี่ยพวกนี้น่าจะต้องแบบหั่นให้แบบละเอียดเท่ากันทุกคำเนี่ยกัดไปจะได้เจอนะครับจากนั้นนะครับเราจะปรุงรสนะครับไฟแรงๆแบบนี้เลยนะฮะขออนุญาตใส่น้ำปลาให้เขาโดนความร้อนเลยจะได้มีกลิ่นหอมๆขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็ซอสหอยนางรมนะฮะกลมกล่อมนิดนึงนะครับแล้วก็ติดหวานนิดนึงครับกับน้ำตาลทรายนี่คือสุดยอดเลยนะครับดูสิครับข้าวสวยดีกว่าครับนะ
ได้ที่แล้วก็นี่เลยครับใบกระเพรานะฮะใส่ลงไปเลยหมดนี่เลยจริงๆเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะทำเป็นรสจัดนิดนึงได้นะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรามาต้องกินเนี่ยกินคู่กับตัวแป้งละแล้วก็มีชีสอีกนะความจัดจ้านอาจจะดรอปลงแต่ต้องระวังเรื่องความเค็มนะฮะเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะนำแป้งพิซซ่าที่อบจนสุกเรียบร้อยแล้วนะครับมาแล้วก็เอาตัวกระเพราที่เราเพิ่งผัดเสร็จเนี่ยมาจัดเป็นหน้าพิซซ่าเนาะแล้วก็โรยชีสแล้วเข้าอบอีกทีนึงครับมาทีนี้เกลี่ยง่ายๆอย่างนี้เลยนะฮะจะยากทำไมนะของมันอร่อยต่อจากนั้นก็โรยด้วยมอสซาเรลล่าชีสลงไปบนกระเพราเนื้อเลยครับจริงๆถ้ากระเพราเราแห้งมากเนี่ยเราอาจจะลงชีสไปก่อนรอบนึงนะบางแล้วค่อยลงกระเพราแล้วค่อยท็อปชีสแต่นี่เราค่อนข้างเพอร์เฟกต์อ่ะพูดง่ายๆกระเพราของเรานะครับมันก็จะเกาะกันดีมาไม่ร้อนหรอยังไม่ร้อนมากแล้วจากนั้นก็นำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ150องศาเซลเซียสนานประมาณ 10-15 นาทีหรือจนกว่าชีสจะละลายนั่นเองครับมาอันนี้เราเพิ่มท็อปปิ้งนิดนึงนะครับไอ้เจ้าชีสของเราเริ่มละลายเนี่ยนะคิดว่าเราต้องเพิ่มไข่นิดนึงเรามีไข่นกกระทาใช่3ฟองค่ะปกติแล้วกระเพรานี่ต้องมีไข่ดาวใช่นะพอเรามาอยู่ในรูปแบบของพิซซ่านะครับไข่ไก่1ฟองอาจจะใหญ่เกินไปแล้วก็เลยปรับเปลี่ยนนิดนึงนะครับมาเป็นไข่นกกระทาแบบนี้ไฟแรงๆอ่ะระหว่างรอไข่ของเราเริ่มสุกเนี่ยนะคะเรามาทำตัวพันลิ้นจี่ชาไทยเอาไว้กินคู่กันเพราะว่าพิซซ่าของเรารสชาติจัดจ้านต้องมีเครื่องดื่มเย็นๆดับกระหายด้วยนะครับมาเราจะเริ่มจากลิ้นจี่ฟุตเบดพรีเพเลชั่นตราเนเจอร์เทสค่ะกลิ่นของเขาหอมมากๆแล้วก็มีรสเปรี้ยวที่เป็นเอกลักษณ์คือเหมือนแบบคุณเคี้ยวลิ้นจี่แบบเข้มข้นอ่ะอร่อยอร่อยเลยจากนั้นเนี่ยนะคะเราอยากจะบอกว่าลิ้นจี่เขามีความเปรี้ยวอยู่แล้วแต่ว่าน้ำมะนาวจะช่วยให้ลิ้นจี่สดชื่นยิ่งขึ้นแล้วก็เติมชาไทยชงสำเร็จครับใส่ลงไปชาไทยกับลิ้นจี่นี่พูดจริงๆเปิดมิติใหม่เข้าไปด้วยกันได้แล้วเราก็จะมีสาระแหน่ช่อสวยๆ1ช่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวนิดนึงนะครับพันลิ้นจี่ชาไทยเรียบร้อยแล้วง่ายมากๆที่สำคัญสดชื่นสดๆสดชื่นครับนี่ตัวพิซซ่าก็ได้แล้วเนาะพิซซ่าเราก็ได้แล้วมาเดี๋ยวมาจัดจานกันเอาละครับพิซซ่าหน้ากระเพราเนื้อกะเพราเนี่ยอย่างเงี้ยก็อร่อยแล้วแต่ถ้ามีกะเพรากรอบเพิ่มเข้าไปเนี่ยคุณฟังเสียงสิจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะมีพริกแห้งทอดเนาะพริกแห้งทอดวางให้เห็นว่าเออมันเผ็ดจัดจ้านนะจ๊ะกินได้นะถ้าใครอยากได้เผ็ดก็เนี่ยเคี้ยวตามไปเลยนะใช่อร่อยจริงๆเรียบร้อยแล้วค่ะพิซซ่าหน้าเนื้อผัดกะเพรากับพันลิ้นจี่ชาไทยพิซซ่าหน้าเนื้อผัดกะเพรากับพันช์ลิ้นจี่ชาไทยเสร็จแล้วครับพิซซ่าที่โดดเด่นด้วยแป้งที่ทำเองมีความนุ่มหนึบโดยหน้าพิซซ่านั้นคือกะเพราเนื้อหอมๆรสชาติจัดจ้านเสิร์ฟคู่กับน้ำพันช์ลิ้นจี่ชาไทยที่มีกลิ่นหอมของชาและความหวานอมเปรี้ยวของลิ้นจี่ที่รวมกันไว้ในแก้วเดียวช่างเป็นเมนูที่สร้างสรรค์ออกมาได้ดีอย่างเหลือเชื่อจริงๆครับไข่นกกระทากับชีสนี่เป็นอะไรที่คุณเก่งมากนะพรสวรรค์ล้วนปกติแล้วพิซซ่าเราจะไม่ค่อยเจอหน้าแบบไทยๆแบบนี้เนาะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งออปชันแล้วกันเนาะวันนี้เรามีเมนูปลานิงเจียนจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะนำปลานิงลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้โดยใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นใส่ภาชนะเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ขิงซอยเห็ดหูหนูดำและเห็ดหอมผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสเต้าเจี้ยวซีอิ๊วขาวและน้ำตาลปี๊บผัดให้เข้ากันเติมน้ำแล้วรอจนกระทั่งส่วนผสมเดือด
ใส่พริกชี้ฟ้าแดงและต้นหอมผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักส่วนผสมที่ได้ราดลงบนปลานิลที่ทอดเตรียมไว้ตกแต่งด้วยใบขึ้นฉ่ายให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้านะมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมและต้องรอติดตามกันนะคะ